คุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงเทรนด์พลังงานสะอาดนะครับเป็นเทรนด์ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ดีกว่าพลังงานทั่วๆไปมันไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลภาวะไม่สร้างมลพิษนะครับเทรนด์ที่ว่าเนี่ยตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยพลังงานสะอาดของเราได้มาจากที่ไหนวันนี้ติดตามกันใน World Trends Today ตอน E-GAT นวัตกรรมแห่งพลังงานสะอาดครับพลังงานสะอาดเทรนด์ใหม่เปลี่ยนโลกยังเป็นกระแสแรงไม่ตกเพื่อหนีจากการคุกคามของสภาวะโลกร้อนจะเห็นได้จากหลายภาคส่วนอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านมาเป็นพลังงานสะอาดอย่างจริงจังรวมถึงอนาคตของยานยนต์ที่มุ่งตรงสู่เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า EV เกือบทุกค่ายแล้วในขณะนี้อีกทั้งภาคส่วนพลังงานที่ปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงสะอาดเช่นน้ำแดดลมเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำลดภาวะโลกร้อนและให้โลกของเรายังคงน่าอยู่ต่อไปและในวันนี้เรานำทุกท่านมาอยู่ที่เขื่อนสิรินธรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผที่จังหวัดอุบลราชธานีกับการเดินทางรวมพลกลุ่มคนหัวใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อม Go Green ด้วยขบวนรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายรถยักษ์ใหญ่เพื่อร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่และทันสมัยของนวัตกรรมพลังงานสะอาดซึ่งก็คือโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก Hydro Floating Solar Hybrid Power Plant มีความพิเศษคือเป็นโรงไฟฟ้าแบบไฮบริดที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันและพลังน้ำจากเขื่อนในช่วงที่ไม่มีแสงแดดและในช่วงกลางคืนรวมถึงมีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้นมีเสถียรภาพเรียกได้ว่าเป็นการลดข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียนที่มีความไม่แน่นอนได้อย่างดีเยี่ยมส่วนแผงโซลาร์เซลล์ที่ลอยน้ำอยู่นี้มีมากกว่า 140,000 แผงถ้าคุณผู้ชมลองจินตนาการขนาดทั้งหมดนี้จะเทียบได้กับสนามฟุตบอลกว่า70สนามซึ่งกฟผ.เลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นแผงกระจกทั้งด้านบนและด้านล่างมีคุณสมบัติทนต่อความชื้นสูงได้ดีโดยทั้งหมดถูกติดตั้งอยู่บนทุ่นลอยน้ำแบบ HDPE ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกันกับท่อส่งน้ำประปามั่นใจได้ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง45เมกะวัตต์เทียบได้กับการใช้งานในห้างสรรพสินค้าใหญ่ได้ถึง7ห้างเลยทีเดียวที่สำคัญยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 47,000 ตันต่อปีตอบโจทย์พลังงานสะอาดที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนอกเหนือจากการมุ่งเน้นสร้างสรรค์พลังงานสะอาดแล้วที่เขื่อนสิรินธรยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยการเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยมีอาคารสิรินธรประภากรเป็นอาคารจัดแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้เรื่องราวพลังงานอันหลากหลายและยังสามารถพักผ่อนหย่อนใจโดยเดินไปตามทางเชื่อมกับเส้นทางเดินชมธรรมชาติหรือ Nature Walkway รับชมทิวทัศน์อันสวยงามของผืนน้ำเขื่อนสิรินธรและแผงโซลาร์เซลล์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำอีกด้วยจากความสำเร็จในจุดเริ่มต้นนี้กฟผ.ยังมีแผนเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดผ่านโครงการ Hydro Floating Solar Hybridในพื้นที่9เขื่อนหลักของกฟผ.ทั่วประเทศต่อเนื่องอีกรวมทั้งหมด16โครงการกำลังผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์และโครงการที่ใกล้พร้อมในอีกไม่ช้าก็คือโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า24เมกะวัตต์ที่จะมาพร้อมกับการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่ BESS หรือ Battery Energy Storage System เพื่อเสริมการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นจากที่เห็นอยู่นี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของกฟผ.กับบริษัทค่ายรถยนต์ชั้นนำของประเทศที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นโดยที่ผ่านมากฟผ.สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเดินทางไร้มลพิษในประเทศไทยร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับประเทศอย่างที่เห็นอยู่นี้คือ1ในสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของกฟผ.หรือสถานี Elex by E-GAT ที่เขื่อนสิรินธรโดยปัจจุบันกฟผ.ได้ติดตั้งและขยายสถานีชาร์จ Elex by E-GAT พร้อมสถานีพันธมิตรในเครือข่าย Elexa เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การเดินทางทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยแล้วจำนวน49สถานีซึ่งในเร็วๆนี้ยังเตรียมขยายสถานีชาร์จให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้นเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดนครพนมจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดเลยเป็นต้น
โดยตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จ Elex by eGAT รวมมากกว่า120สถานีให้ได้ภายในสิ้นปี2565เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดมีความมั่นใจในการเดินทางด้วยรถ EV มากยิ่งขึ้นอีกด้วยและทั้งหมดนี้นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเติมเต็มความมั่นใจของผู้เดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าและยกระดับความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศด้วยเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลังมาแรงนะคะสำหรับการขับเคลื่อนรถยนต์ด้วยไฟฟ้าค่ะ